ื่อต่างประเทศรายงานว่าหญิงสาวชาวอเมริกันนามว่าแจ็คกี้วาดูโลวัย31ปีผู้ใช้บัญชี TikTok รายหนึ่งนะคะได้เผยประสบการณ์หน้าตกตะลึงผ่านทางบัญชี TikTok ของเธอว่าเธอได้สั่งชุดตรวจ DNA เพื่อหาเชื้อสายบรรพบุรุษบนเว็บไซต์ 23andMe แล้วรอฟังผลตรวจค่ะหลังจากนั้นค่ะเธอได้รับแจ้งจากหน่วยสืบสวนซานดิเอโกในรัฐแคลิฟอร์เนียว่า DNA ของเธอมีความเชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมผู้หญิงรายหนึ่งถูกยิงเข้าที่หน้าอกอย่างโหดเหี้ยมและทิ้งร่างของเธอไว้บนถนนซานดิเอโกเมื่อ37ปีที่แล้วไม่มีใครสามารถยืนยันตัวตนของเธอได้ไม่มีรายชื่อแจ้งคนหายจนถึงตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่สามารถจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้ค่ะแจ็คกี้ทั้งตกใจและประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งค่ะเธอมั่นใจว่าเธอไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นอย่างแน่นอนและไม่เคยมีประวัติสมาชิกในครอบครัวสูญหายเรื่องราวบานปลายจนถึงเธอต้องพาแม่ไปตรวจ DNA เลยค่ะเพื่อให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่ผลจะปรากฏว่าเหยื่อสาวรายนี้เป็นญาติฝั่งของแม่เธอค่ะทั้งนี้แจ็คกี้ก็รู้สึกดีใจมากที่ DNA ของเธอนั้นมีส่วนช่วยให้ทางตำรวจมีเบาะแสในการระบุตัวเหยื่อได้และหวังว่าทางตำรวจจะสามารถคลี่คลายคดีฆาตกรรมได้โดยเร็วค่ะแม้ว่าตอนแรกเธอจะรู้สึกตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเธอไปพัวพันกับคดีปริศนาดังกล่าวก็ตามค่ะ